สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาทำกะเพรากุ้งกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมในส่วนของกุ้งกันก่อนเลยนะครับกุ้งที่ผมใช้วันนี้จะเป็นกุ้งขาวครับนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาแกะเตรียมกันเลยครับวันนี้ผมจะผัดทั้งตัวเลยนะครับไม่ได้ผ่าหลังนะครับแล้วก็ใช้นี่เลยครับมาชิมฟันครับอันนี้ก็นำมาจิ้มตรงข้อระหว่างหลังครับแล้วก็งัดขึ้นเลยนะเราก็จะดึงเส้นดำออกมาได้ง่ายเลยครับเนี่ยนี่เป็นเทคนิคการแกะกุ้งเลยนะครับแล้วก็แกะหัวธรรมดาเลยครับแกะเปลือกออกนะครับจะได้กุ้งที่แกะเปลือกแล้วก็ดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วครับทำให้ดูอีกตัวนะนะครับมาจิ้มฟันจิ้มไประหว่างข้อครับให้เล็กประมาณนี้นะแล้วก็งัดขึ้นมาครับเราก็จะดึงเส้นดำได้ง่ายดายเลยครับอันนี้ก็แกะไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะครับเราก็จะได้เป็นกุ้งที่เราแกะเปิดแล้วก็ดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกรอบก่อนนะเสร็จแล้วก็พริกแดงจินดาครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนำมาโขลกให้ละเอียดเลยนะโขลกพริกได้ที่แล้วก็กระเทียมครับโขลกรวมกันได้เลยนะโขลกได้ที่แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นกุ้งที่เราแกะเปลือกแล้วก็ดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับใบกะเพราครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะพริกกระเทียมครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะใช้น้ำมันพอประมาณนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็พริกกระเทียมให้เราโขลกเตรียมไว้เลยครับแกะไปได้เลยนะปริมาณพริกนี้ก็ตามความชอบได้เลยนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้เราเคี่ยวให้พริกกระเทียมออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะแต่ระวังไหม้นะครับจะเคี่ยวนานเกินไปนะเขาแค่หอมพอครับนี่จะเป็นเคล็ดลับทำให้ผัดกะเพราเราหอมอร่อยครับเวลาเคี่ยวพริกกระเทียมก็ใช้ไฟกลางๆก็พอนะครับอันนี้พอเคี่ยวมาได้สักแป๊บนึงครับพริกกระเทียมก็จะหอมฟุ้งนะครับต้องให้หอมเตะจมูกเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับทำอร่อยเลยครับพอหอมได้ที่แล้วใช้ไฟแรงครับกุ้งที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ลงไปผัดได้เลยนี่ผัดให้กุ้งเขาเสร็จตัวหน่อยครับให้เกือบๆสุกก่อนนะกลิ่นจะหอมดีมากเลยครับวันนี้จะทำค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพราะว่าทานหลายคนพอกุ้งเริ่มเสร็จตัวสุกขึ้นมาแล้วก็ปรุงรสเลยนะซอสหอยนางรมครับปลาน้ำตาลทรายครับพริกไทยป่นตามความชอบได้เลยนะอันนี้เพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับแล้วผัดจะให้มันมีน้ำคลุกหน่อยนะครับผัดคลุกเคล้าให้เท่ากันเลยครับใช้ไฟแรงนะครับเวลาผัดหอมเตะจมูกมากเลยครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับ
โอเคเลยครับอร่อยละตอนนี้กุ้งก็ได้ที่แล้วครับไปกะเพราครับแกงออกมาได้เลยมากน้อยก็ตามความชอบได้เลยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับเท่านี้นะครับเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยครับกะเพรากุ้งครับทำง่ายมากครับแล้วก็น่าทานสุดๆกุ้งกรอบๆเด้งๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ